น้ำหลายจุดเลยนะคะที่ท่วมในกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้เราก็เห็นภาพของผู้ว่าอัศวินนะคะที่ลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่น้ํา ท่วมแบบนี้เนี่ยก็เกิดมาจากน้ําทะเลหนุนสูงนะคะทําให้ระดับน้ําจากในแม่น้ําเจ้าพยาค่ะทลักเข้าท่วมบริเวณผิวจราจรและบ้านเรือนตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะประชาชนหลายพื้นที่เลยได้รับผลกระทบนะคะเดินทางสัญจรก็ยากลําบากการจราจรก็ติดขัดแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะทางกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือค่ะออกประกาศเตือนระวังน้ําทะเลหนุนสูงยาวถึง14 พฤศจิกายนเลยนะคะโดยประกาศเนี่ยระบุข่าว่าเนื่องจากวันที่5ถึง14พฤศจิกายนระหว่างเวลาตี5จนถึง2ทุ่มนะคะจะเป็นช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพพร้อมพัจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกาลังแรงขึ้นรวมทั้งมีการระบายน้าบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น สูงกว่าปกตินะคะมีการคาดหมายค่ะว่า ที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงระดับน้ำเนี่ยมีความสูงประมาณ0.80ถึง1.95เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลปานกลางและบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ1.70ถึง1.80นะคะจากระดับน้ำทะเลปานกลางก็ขอให้ระมัดระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากระดับน้ำที่สูงขึ้นดังกล่าวค่ะอยากจะให้ติดตาม สภาวะระดับน้ําอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งทางกรมอุทกศาสตร์ก็ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าไว้ที่สภาวะแม่น้าเจ้าพยาในเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์นะคะจริงๆถ้าไม่ได้เข้าเว็บไซต์ก็ติดตามข่าวสารกันละกันนะคะช่วงนี้เราก็จะนําข้อมูลนี่แหละมาเล่าให้คุณผูม้ชมฟังค่ะด้านของกรมเจ้าท่าก็มีการออกประกาศเรือด่วนเจ้าพยาเหมือนกันนะคะระบุบอกว่าจากสถานการณ์ระดับน้ําสูงในแม่น้าเจ้าพยาค่ะเรือด่วนเจ้าพยายังคงให้บริการตามตารางเรือที่ได้ประกาศเอาไว้ตามปกติ แต่ว่าเรือก็ต้องเดินช้าลงแล้วก็เบาลงหน่อยเพื่อลดผลกระทบจากคลื่นที่อาจจะทำให้บ้านเรือนของประชาชนริมน้ำได้รับความเสียหายขอให้ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาในการเดินทางค่ะ นอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครที่ออกมาเตือน11ชุมชนนะคะเฝ้าระวังน้ําทะเลหนุนซ้ํารวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาก็ควรระมัดระวังติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่แถวนอกแนวคันป้องกันน้ําท่วมนะคะก็จะต้องติดตามใกล้ชิดเลยเพราะว่าจะเป็นด่านหน้าด่านแรกเลยค่ะที่จะต้องเผชิญนะคะเมื่อเกิดภาวะน้าหนุนจากการสำรวจก็พบว่ามีบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่นอกแนว ป้องกันน้ําท่วม11ชุมชน239ครัวเรือนค่ะในพื้นที่7เขตก็คือดุสิตรพระนครสัมพันธวงศ์บางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยและคลองสานนะคะทางกทมก็ขอให้เตรียมขนย้ายสิ่งของอยู่ในที่สูงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนถ้าหากว่า เกิดปัญหาระดับน้ําสูงขึ้นอีกโดยเฉพาะถ้าสูงขึ้นแบบฉับพลันเนี่ยบางคนก็ขนของขึ้นกันไม่ทันนะคะทีนี้หน่วยงานต่างๆเนี่ยออกมาประกาศเตือนแล้วค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งประเด็นคนพูดถึงกันเยอะมากเลยนะคะก็คือกรณีของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งพลเอกประวิทยเนี่ยบางคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าท่านนั่งในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติด้วยค่ะ ก็เป็นตําแหน่งหน้าที่ที่ท่านจะต้องคอยดูแลใช่ไหมคะผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามพลเอกประวิทย์ในกรณีนี้คะ่ะว่ามีน้ํำทะเลหนุนสูงเข้าท่วมทั้งกรุงเทพและบริมนทนโดยพลเอกประวิทย์นะคะกล่าวตอบว่าจะทํายังไงได้ละ่ะน้ําทะเลมันหนุนมาก แต่เราก็ป้องกันในพื้นที่นอกเขตเนื่องจากมันมีฟันหลออยู่ทางกทมแล้วหน่วยงานทั้งหมดก็เข้าไปแก้ไขตั้งเครื่องสูบน้ําอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่ามันก็ได้รับผลกระทบบ้างนะครับ นี่ตอนนี้ลองสังเกตดูนะน้องพีช่วงเนี้ยพนประวิทย์ถามอะไรท่านจะตอบค่อนข้างยาวก่อนหน้านี้คือ <c oughs> เราจะแซวกันว่าท่านมักจะตอบคําว่าไม่ร, <c oughs> มรู้ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ <c oughs> หลายเรื่องนะไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องน้ําแต่ว่าประเด็นทางการเมืองเนี่ยท่านก็กลับมาตอบยาวได้แล้วแล้วก็ดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นผลมาจากสุขภาพที่ ดูดีขึ้นหรือเปล่าก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถที่จะตอบประเด็นนั้นประเด็นนี้ได้ กลับมาหลากหลายมากขึ้นนะคะพลเอกประวิทย์่ะประเมินนะคะว่าน้ําท่วมจะส่งผลกระทบต่อคนกรุงเทพไม่นานอย่างกรณีนี้เป็นผลมาจากน้ําทะเลหนุนจากสถานการณ์น้าไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่าก็คงได้รับผลกระทบอยู่บ้างถ้าถามว่าคนกรุงเทพบางส่วนไม่พอใจเลยที่ไม่มีการแจ้งเตือนน้าล้นแบบนี้ท่านก็กล่าวสั้นๆนะคะบอกว่าเตือนแล้ว จากคำตอบล่าสุดของพลเอกประวิทย์นะคะย้อนกลับไปหน่อยเมื่อวานนี้ช่วงเช้าเลยใช่ไหมคะที่เกิดเหตุน้ําล้นทะลักออกมาท่วมค่ะประชาชนหลายส่วนก็ได้รับผลกระทบออกมาบนตำตามการบอกว่าไม่เห็นทราบเลยว่าจะมีน้ำํำหนุนแบบนี้นะคะไม่มีข่าวสาร mm. ไม่มีการแจ้งเตือนใดๆหรือว่าตอนที่น้ําเข้าท่วมแล้วเนี่ยก็เห็นคนพากันโพสต์ภาพ โพสต์วิดีโอตามโซเชียลมีเดียค่ะเป็นการแจ้งเตือนกันเองสําหรับประชาชนถึงเส้นทางที่น้ําท่วมการจราจรหรือว่าพื้นที่ที่ได้ผลนกระทบนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่น้ําท่วมไปในตัวเรือน ตัวบ้านเรือนเนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าพอไม่มีการแจ้งก็เตรียมตัวไม่ทันแล้วก็เกิดความเสียหายกันหนักขึ้นเลยก็ไม่รู้ว่าการแจ้งเตือนเนี่ยแจ้งเตือนที่ไหนอย่างไรทําไมถึงไม่ไปถึงประชาชนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นการโพสต์เพื่อแจ้งเตือนกันเองว่าพื้นที่นั้นมีน้ําท่วมนะพื้นที่นี้มีน้ําท่วมนะนะคะ หรือจะเป็นเว็บไซต์ที่พี่กอย่าอ่านไปเมื่อสักครู่เป็นสภาวะแม่น้ำเจ้าพยาเป็นเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์หรือเ่าจริงๆใครจะเข้าไปดูถามถามจริงๆเราก็คงไม่ได้ตามข่าวแบบนั้นใช่ไหมคะส่วนใหญ่เราก็คงตามใน Facebook ตามในทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแจ้งเตือนในรูปแบบที่ถึงประชาชนมากกว่านี้ก็น่าจะดีเหมือนกันเพราะว่าต่างประเทศ เขาก็จะมีแบบแอปพลิเคชันหรือว่าการส่ง SMS alert ใช่ผ่านทางโทรศัพท์เลยเพราะว่าหลายๆคนก็ประชาชนเนี่ยก็เริ่มที่จะใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนกันแล้วนะครับการส่ง alert ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเตรียมตัวได้รวดเร็วนาะแล้วก็ไม่ต้องแบบอย่างน้อยเป็นรถไปประกาศก็ยังดีอะ่ะให้คนในพื้นที่ได้ทราบนะครับ คือเรื่อง SMS alert เนี่ยถูกพูดถึงบ่อยครั้งมากนะคะก่อนหน้านี้ก็มีเคสของโรงงานไฟไหม้ที่กิ่งแก้วใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้าย <ừ. S 1> ประชาชนก็แบบนี้แหละแจ้งเตือนกันเองแชร์ข่าวสารกันเองว่าพื้นที่นี้มีไฟไหม้นะมีสารเคมีรั่วออกมาแต่ว่าก็ไม่มีเคสแบบ SMS alert ซึ่งมันควรจะมีได้แล้วนะคะอย่างถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างนา้ําท่วมแผ่นดินไหวเกิดอัคคีภัยเกิดอะไรที่มันฉุกเฉินเนี่ยประชาชนก็จะได้รับเมอกันทันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่ ทอนว่าเราควรจะปรับเรื่องของการสื่อสารนะคะระหว่างภาครัฐกับประชาชนได้แล้วมีอีกคนนึงค่ะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยคือเราจะเห็นภาพที่พลตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพนะคะตามภาพเลยเนาะก็คือท่านลงพื้นที่ไปในหลายพื้นที่เลยที่น้ําท่วมนะคะแล้วก็สื่อไปถ่ายภาพกันเยอะมากนะคะนอกจากนี้ท่านก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กด้วยบอกว่าก,ากราบขออภัยคนกรุ ที่ได้รับผลกระทบหลังจากที่เจ้าพยาท่วมเจ้าพยาล้นนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยท่วมหลายพื้นที่ค่ะเห็นว่าล่าสุดคนมงคลกิจเองก็ออกมากล่าวถึงกรณีที่น้ำท่วมเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่า จี้ไปที่ผู้ว่ากทมเลยค่ะน้องพีอืมครับผมเมื่อวานนี้นะครับทางคนตารวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่อย่างที่พี่กอย่าบอกไปแล้วนะครับแต่ว่ามงค,คุณมงคลกิจนะครับสุขสินธารานนท์สสพักไทยศรีวิไลเนี่ยก็ออกมากล่าวถึงกรณีนี้ ว่าขณะนี้ปริมาณน้ำของเขื่อนที่ภาคกลางทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ราว108%ทําเอร์ซให้ปริมาณการระบายน้ำออกมีเพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งมวลน,น้ำเหล่านี้ได้ไหลผ่านคันกั้นน้ำในกทมส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นราว40เซนติเมตรอย่างกระทันหันเลยแต่ตามปกติแล้วปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนนั้นจะมีตัวเลขที่แน่นอนอยู่แล้วซึ่งก็จะทราบถึงปริมาณน้ำที่ล้นตลิ่งเป็นแน่ชัดดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือ ผู้ว่ากอทมอ,อาจคาดไม่ถึงว่าปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นราว30-40เซนติเมตรจะทำให้ประชาชนในพื้นที่กอทมอและปริมณฑลเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนายมงคลกิจนะครับก็ได้กล่าวว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวันเมืองไม่ได้เป็นผู้ว่าที่มาจากประชาชนเลยไม่ได้ตื่นตัวอะไรมากเพราะถูกเลือกมาโดยคนคนเดียวคือพลเอกประยุทธ์จันโอชา ดังนั้นก็ควรจะหาผู้ว่ากทมที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนจะได้เข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนอันนี้ก็เป็นคํากล่าวของทางคุณมงคลกิจสุขสินธารนนท์นะครับสสพักไทยศรีวิไลครับผมอืมก็เป็นประเด็นทางการเมืองได้เหมือนกันนะคะจริงๆก็ก็เป็นคําถามแหละนะคะว่าท่านผู้ว่าอัศวินเนี่ยก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าท่านเข้าใจหรือไม่เข้าใจการ ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็ให้ประชาชนตัดสินกันเองและกันในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งก็ยังไม่มีความคืบหน้าแน่ชัดนะคะว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่